สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีดิสันนะครับมาทําต่อกันนะครับกับคณิตนะครับของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับโอเน็ตนะครับก็เป็นคณิตมสามนั่นเองนะครับก็มาติวกันนะครับเรานะครับวันน okay. ี้นะครับก็ตอนนี <Okay. S 1> ้ก็ตอนที่20เท่สิบถลยแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแถวนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็ไปกันต่อนะครับกับข้อเก้าข้อสิบสิบเอ็ดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นข้อสอบโอเน็ตนะปีห้าหกนะครับโอเคนะครับไปเลยนะครับข้อเก้านะครับสองนะครับคูณรูท 0. 2 5ุสองห้าส่วนรูทศูนย์จุดหสี่นะครับคูณรูท1จุดสี่สี่ส่วนรูทหนึ่งสองจุดสองห้านะครับมีค่าดับเท่าไหร่โอ้ข้อนี้นะครับเราต้องรู้เราต้องสังเกตเราว่าไอ้ย5สบห้านะครับสองห้าหกสี่หนึ่งี่ี่สองสองห้ามันคืออะไรนะครับแล้วมันเป็นรูทไงรูทแปลว่าอะไรรูทแปลว่าเป็นรากที่2ใช่ไหมเราทำยังไงให้มันเป็นจำนวนเต็มนะครับก็คือเราต้องทำดับกำลังสองนะครับมันถึงจะเป็นจำนวนเต็มนะครับ ถ้าเรามาแปลดีๆนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ2คูณนะครับอ่นย .5 าคูณ 0. นดนะครับนี่ต้องรู้นะครับว่า5คูณ5้ด้25่าใช่ปะถ้า0ูนจุคูณศ5นะครับะก็จะได้0ูนจุนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละครับเห็นไครับเหมือนกันครับอันนี้นะครับก็คือ8 8ดนั่นเองครับก็คือ0 8นุดคูณศนะอ่าแล้วไงต่อนะครับก็คูณด้วยอันนี้ก็เป็น 1. 1.2นรับจุดะได้1 4 4นั่งเองนะครับก็จะ 2. ดนะนรับ ก็จะได้2.25นั่นเองนะครับโอเคครับวงเล็บใหญ่อ้าวทำไมไม่มีวงเล็บอ๋อมันวงเล็บตรงนี้เว้ยที่เป็นไายวงเล็บตรงนี้ก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะครับโอเคนะครับมาครับเราก็ทํากันนะครับก็เข้าไปรับ2คูณ0.5รับส่วน0.8นั่นเองนะครับเราหลังจากนั้นก็คูณด้วย1.2คูณ2.5ไอ้2.25โอ้ยไอ้จุดนี่มันลำบากนะครับก็ต้องทำยังไงนะครับ ทำก็คือให้เราใช้เศษหนึ่งส่วนสองนะครับหรือว่าอะไรที่มันแทนค่าได้นะครับตัวนี้จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมตรงนี้ก็ส่วนเข้าไปคืออะไรสี่ส่วนห้านะครับโอเคนะพวกคูณเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับคือหกส่วนห้านะครับตรงนี้ก็เป็นสองจุดสองจุดห้าก็ห้าส่วนสองแล้วกันครับทํายังไงคราวนี้ตัดไปสิส่วนห้าตัดส่วนสองเข้าไปนะครับเหลืออะไรนะครับตัดส่วนห้าตัดส่วนห้าตัดส่วนสองได้นะครับ เหลืออะไรนะครับก็เหลือสองส่วนสี่เอ้ยเลยเลยเลยที่แล้วว่ะเลยที่แป๊บนึงมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้นะครับโอเคเหลืออะไรนะครับเหลือสองส่วนสี่นะครับคูณหกส่วนห้าครับนั่นเองครับเราก็ตัดไปอีกนะครับสามสองนะครับอ่าตัดไปอีกอ่ะหมดพอดีนะครับป๊นนึงผมคิดก่อนผมทําถูกหรือเปล่า เออถูกแล้วครับสรุปคือได้สามส่วนห้านั่นเองครับผิดเหรอเอ้ยผิดแปลกแล้วเราผิดแปลกแล้วนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องคิดใหม่ก่อนนะครับเฮ้ยทำไมมันลำบากงี้นะครับออะจากนี้มาตรงนี้ใหม่นะครับตรงนี้ใหม่นะครับสองคูณห้าส่วนแปดนะครับคูณ 1.2จส่วนสองจุดห้าหนึ่งคืออะไรหกส่วนหถูกแล้วนะสองจุดคืออะไรห้ส่วนสก็ถูกแล้วนะอ๋อผมผิดแล้วนะมันต้องเป็น1.5ึ่งจุดห้านะครับตรงนี้นะครับมไม่ใช่2.5 2.5ุดห้าสองุดห้าคูณสองจุดห้ากเป็นหกจุดสอห้านั่นเองนะครับตรงนี้เป็นหนึงจุ้านะครับว่าทำไมไม่มีคําตอบนะครับไอ้บ้าเราทำเรื่องผิดเลยนะครับหนึงจุ้านะครับเพราะนตรงนี้ก็เป็นสามส่วนสองนั่นเองครับ่สามส่วนสองครับ แก้ไปเทียนนิดเทียนหน่อยนะครับแต่ปกติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่มีความรู้ความสามารถก็คือไม่ค่อยละเอียดนะครับเหมือนผมเนี่ยแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับให้ทําใหม่ดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับเอถ้าเราไปแก้เราจะลืมบางจุดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่นี้ผมค่อนข้างพอได้นะครับก็อยากไม่อยากแก้มากเนี้ตรงนี้กลายเป็นสามนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลบตรงห้าออกใช่ป่ะกลายเป็นสามนะครับก็จะได้นะครับสามส่วนสามหรือหนึ่งนั่นเองนะคําตอบนะครับ หรือก็ทำผิดแล้วนะครับงงเลยนะครับเนี่ยแหละนะครับคือพลังนะครับของท่องสุดคูนะถ้าใครเคยท่องนะจะรู้นะครับว่ามันมีประโยชน์มากนะครับผมแต่ก่อนผมท่องถึงแม่สิบสองนะครับส่วนแม่จากแม่สิบสามถึงแม่ยี่สิบห้าเนี่ยก็คือไม่ค่อยเก่งนะครับก็คือลืมมั่งจําได้มั่งลืมมั่งอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับดูให้ดีนะครับก็ประมาณนี้แหละะครับใช้หนึ่งจุดห้านะแม่สองจุดห้านะครับ โอเคนะับมาข้อต่อไปนะับข้อสิบนะข้อใดไม่เป็นค่าประมาณของ2.3547นะครับโอเคนะครับค่าประมาณคืออะไรนะครับค่าประมาณคือถ้านะครับถ้านะครับ0.5นะถ้ามันให้ประมาณ0.5นะครับเป็นเต็มจํานวน1นะครับก็จะแปลว่ามันจะกลายเป็น1นะครับแต่ถ้าอะไรที่มันต่ํากว่าจุดห้านะครับหรือว่าอะไรข้างหลังมันเป็นจุดห้านะครับเช่น0.4นะครับมันก็จะมาประมาณเป็น0นย์นะครับนั่นเองนะครับอันนี้ประมาณเป็น1นะครับอันนี้ประมาณเป็น0ูนย์นะครับ ง่ายแค่นี้เองนะครับนี่คือเป็นซ i p เปของมันนะครับโอเคนะครับเราไปดูใช้สีน้ําเงินนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวลงนะครับโอเคนะครับค่าประมาณของ2 3 5จ7ามห้าสี่เจ็ดใช่ไหมจำไว้นับสองจุสามหี่เจ็ดอันแรกข้อหนึ่งจุดสามใช่หรือไม่นะครับถ้ามันให้สองจุดสามเราต้องดูนะครับเราต้องดูเป็น2 3 5จุดสามห้านะครับตัวอื่นอย่าไปสนใจมันนะเราดูแค่หลังตัวสามพอครับ ถ้ามันเป็นห้านะพอมันประมาณนะมันจะได้2.4นะครัเพราะมันเป็น5แล้วไงถูกปะเพราะว่าข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้ผิดครับข้อต่อมา2.35แล้วก็เขียนไป2.354นะครับประมาณแล้วได้อะไรข้างหลังเห็นไหมมันเป็น4ี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับป้องประมาณได้2.35ครับข้อนี้ถูกต้องแล้วครับไปดูเช็คข้อต่อไปนะครับ2.4ใช่หรือไม่นะครับก็ประมาณเท่าไปนะครับกลายเป็น2.35นะครับ ใช่นะครับอันนี้นะครับก็ประมาณสองจุดสามห้านะครับไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงสองจุดสี่เป็นค่าประมาณของสองจุดสามห้าข้อนี้ก็ใช่นะครับข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นห้าไงตรงนี้มันก็ต้องย้ายไปกลายเป็นนะครับย้ายไปกลายเป็นเนี้แหละนะครับถูกต้องแล้วครับข้อต่อไปนะสองจุดสามห้าห้าครับก็เราก็ต้องไปดูวันสุดท้ายสองจุดสามห้าห้าเจ็ดนะครับเอ้ยสามสี่เจ็ดนะครับพูดผิด ดูผิดนะครับสามสี่เจ็ดนะครับพอประมาณปุ๊บใช่ไหมก็จะกลายเป็นครับเออเออพอประมาณปุ๊บก็จะกลายเป็นสองจุดสามห้าห้าถูกต้องแล้วนะครับมันถามว่าข้อใดไม่เป็นนะครับค่าประมาณของสองจุดสามห้าสี่เจ็ดครับก็ตอบข้อแรกครับไม่เป็นครับไอ้บ้าเออเรานึกว่าเป็นนะอุตส่าห์ทำทุกข้อนะครับที่จริงไม่ต้องทําทุกข้อนะครับถ้าอ่านโจทย์ดีๆนะบางทีมันจะมีคำว่าไม่นะมันอุตส่าห์เน้นให้นะผมก็ไม่ดูนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ ก็เราก็ทาทุกข้อเราจะได้รู้นะครับนี้แต่ว่าตอนทําข้อสอบจริงอย่าทําทุกข้อนะครับบางทีถ้าเราไม่มีเวลาเราก็สคิปไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเห็นข้อไหนเราก็กาไปก่อนนะครับถ้าเห็นข้อไหนมันถูกต้องตามที่โจทย์มันถามเราก็กาไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอนะครับเพราะไม่งนั้นเดี๋ยวทําไม่ทันนะครับถ้ามีเวลาค่อยนะครับกลับมาเช็คอีกทีนะครับเหมือนผมทํานะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะข้อสิบเอ็ดนะครับรูทสามของแปดสิบเอ็ดนะครับลบรูทสามของสี่สิบ บวกรูทสามของห้าสิบมีค่าประมาณตัวกับข้อใดนะครับโอเคเมื่อกําหนดให้บลลาบลาบลานะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับทําไงนะข้อนี้นะครับผมใช้สีม่วงนะเราก็หารก่อนนะครับหารในพวกนี้ให้หมดเลยนะครับอ่ะแปดสิบเอ็ดนะครับหนึ่งแยกกันแล้วกันครับแปดสิบเอ็ดหารสั้นก่อนครับว่ามันมีตัวอะไรมั่งนะแปดสิบเอ็ดสี่สิบนะครับเแล้วก็ห้าสิบครับหารสั้นไปก่อนนะครับทำไมมันมีอันอันนี้วะ ผมก็ลบไปแล้วนะแปลกมากเลยชีวิตนะครับไม่เป็นไรเขียนใหม่แม่นเลยนะครับเขียนครับสามครับใช้สามก่อนสามสองเป็นเอ่อสามสองเป็นหกครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแบบแล้วก็สามสามเอกระดับเก้าการเป็นสามสามสามครับก็มีสามสี่ตัวได้เองครับอันนี้ก็สองเป็นยี่สิบสองเป็นสิบสองเป็นห้านะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับสองเป็นยี่สิบห้าแล้วก็ห้าห้านะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ครับ ตีออกมานะครับจะได้อะไรนะครับโอเคนะครับรูทสามของแปดสิบเอ็ดนะครับลบรูทสามของสี่สิบครับบวกกับรูทสามของห้าสิบนะต้องรูทเลยนะครับมันค่อยเทนะครับก็จะได้เป็นนะครับรูทสามคูณสามคูณสามคูณสามนะครับโอเคนะครับลบนะครับรูทสามใช่ไหมไม่รู้สองนะเขียนผิดนะครับรูทสามของสี่สิบมีอะไรบ้างครับสองคูณสองคูณสองคูณห้านะครับ โอเคครับบวกนะครับรูทเอ่อสองคูณห้าคูณห้านะครับคูณห้าคูณห้าเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีสามตัวเหมือนกันนะครับก็ออกมาข้างนอกได้นะกลายเป็นสามรูทสามนะครับลบสองรูทห้าเห็นปะมีตัวเหมือนกันนะสองคูณสองคูณสองนะครับบวกกับตรงนี้เอาออกมาไม่ได้สักตัวนะครับแปลว่าสวยแล้วต้องใช้อนี่แล้วรูทสองคูณรูทห้าคูณห้านะครับเอ้ยมันมันเป็นรูทนะครับมันเป็นรูท ห้าครับอันนี้มันเป็นรูทธรรมดานะครับไม่ได้รูทสามครับนี่เขียนผิดนะครับเฮ้ยเขียนผิดนะครับนี่แหละครับต้องดูให้ดีครับบางทีรูทสามรูทสองนะครับเราก็จะสวงนะครับโอเคครับทําไงต่อนะครับเราก็ใช้ค่าประมาณที่มันให้มานะครับในการคูนครับโอเคนะครับก็ใส่เลยนะครับสามคูณด้วยหนึ่งจุดจำไว้นะครับตรงนี้เป็นรูทสามนะครับไม่ได้เป็นรูทสองนะครับตรงนี้เป็นรูทสามนะสามตรงนี้นะไม่ได้เป็นรูทสองครับก็ รูทสามของสามได้อะไรหนึ่งจุดสี่สี่สองนะครับโอเคครับลบสองคูณรูทห้าคืออะไรรูทสามของห้านับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะครับโอเครับบวกห้ารูทสองนับรูทสองธรรมดาหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะครับโอเคครับก็ทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็คูณเข้าไปนะครับสามหกนะครับสามสองทดหนึ่งนะครับสามสองสามหนึ่งสามสี่สี่จุดสามสองหกนับลบกับสอง เอ้ยสามตรงนี้ครับสองสี่สามนะครับตรงนี้นะครับ 2, 4, รรบ,บวกกับห้าใส่ศูนย์ทดสองห้าเป็นเจ็ดนะครับศู 0, 2, 5, 7, นย์ทดสองห้าเป็นเจ็ดครับเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดครับอ่ะเอาหมายคราวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แหละครับทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นครับสี่จุดสามสองหกครับลบสามจุดสี่สองก่อนนะครับโอเคได้เท่าไหร่หกศูนย์หนึ่งจุดเก้าถูกไหม 0.9นย์จุดไว้ไม่หนึ่งจุดเก้าครับศูนย์จุดเก้านะครับโอเคครับแล้วมาบวกต่อนะครับกับเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดนะครับตรงนี้ก็ได้หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าหกเจ็ดแล้วคราวนี้คือคําตอบนะครับโอ้โหทำมาตั้งนานครับรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้ทําข้อนี้ถูกต้องนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยครับโอ้โหเสียดทั้งล่างมากนะครับไอ้มงไอ้น้ําเงินน้ําเงินนะครับโอเคครับเอ่อผมดูก่อนว่าผมจะย้ายนี่ขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งได้ไหมนะครับ ครับนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับข้อนี้นะครับพยายมขึ้นมาบนนิดหนึ่งนะครับมันก็จะอาจจะตรงนี้มันอาจจะไม่ไม่ตรงที่แล้วตรงนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสามนะครับหนึ่งหนึ่งสามนะข้อนี้นะครับนี่คือคําตอบมันที่ถูกต้องครับ เดี๋ยวคนจะไม่เห็นนะครับว่าผมเขียนอะไรนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ชมนับเชิญใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤตีสันนับอย่าลืมไปดูนับกิจที่เว็บดอคลับนะครับก็เป็นเว็บของผมเองโดยเฉพาะนะครับวิดีโอนะครับก็มีทั้งคณิตอังกฤษนะครับแล้วก็มีเกมต่างๆสนุกสนานมากมายนะครับไลายเรนเจอร์นะครับเป็นไนท์นะครับอาร์คเอิร์กซิมนะครับโอเคนะครับไหนซีโอเกนะครับอินเดนเอ็กซ์ฟิวเยอะมากเลยนะครับไปบ้านสวัสดีครับ